คอลัมน์อ่านเอาเรื่องโดยคุณผักกาดหอมบรรณาธิการข่าวหนังสือพิมพ์ไทยโพสต์อุดมการณ์ก้าวไกลก็นั่นแหละครับพลาดตั้งแต่กระดุมเม็ดแรกการติดกระดุมเม็ดถัดไปของพรรคก้าวไกลจึงผิดทั้งหมดจากนี้จะมีปัญหาใหญ่กว่าที่คนในพรรคก้าวไกลคิดเอาไว้มากก็ทำนองช้างตายทั้งตัวเอาเหรียญบาทมาปิดมาอมยังไงก็อำพรางไม่ได้ประเด็นขับสสยังไม่จบยังจะมีผลสืบเนื่องจากการขับสสครั้งก่อนๆเข้ามาเกี่ยวข้องด้วยและทำให้พรรคก้าวไกลต้องเผยตัวตนท่าแท้ออกมาที่บอกว่าพรรคก้าวไกลจะเป็นความหวังให้คนที่สิ้นหวังในประเทศนี้นั้นความสิ้นหวังจะถูกกดทับโดยพรรคก้าวไกลคนที่สิ้นหวังก็จะสิ้นหวังกับพรรคก้าวไกลความหวังพังทลายเพราะพรรคก้าวไกลทรยศต่ออุดมการณ์ที่เขียนไว้ในข้อบังคับพรรคซึ่งพรรคก้าวไกลเป็นผู้เขียนขึ้นมาเองกระบวนการการตรวจสอบมาตรฐานทางจริยธรรมและมาตรฐานการใช้กฎหมายรวมทั้งข้อบังคับพรรคมีการพูดถึงอีกครั้งสุภชัยใจสมุทรยื่นเรื่องถึงนายทะเบียนพรรคการเมืองสำนักงานคณะกรรมการการเลือกตั้งหรือกกต.ขอให้ตรวจสอบการพ้นจากการเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลของนายปฏิพัฒน์สันติพาดารองประธานสภาผู้แทนราษฎรขอให้นายทะเบียนพรรคการเมืองตรวจสอบว่าพรรคก้าวไกลได้ดำเนินกระบวนการทางวินัยกับรองอ๋องตามข้อบังคับพรรคก้าวไกลและตามกฎหมายถูกต้องครบถ้วนหรือไม่พร้อมกับแนบแถลงการพรรคก้าวไกลลงวันที่28กันยายน2566เป็นเอกสารประกอบที่จริงเรื่องนี้เคยเขียนไปแล้วครั้งหนึ่งเพราะการที่พรรคก้าวไกลขับรองอ๋องออกจากพรรคนับเป็นเหตุการณ์แปลกประหลาดและสุดแสนจะเหลือเชื่อไม่เคยเกิดขึ้นมาก่อนในประวัติศาสตร์การเมืองไทยแต่ไม่ลี้ลับครับเพราะพิสูจน์ได้ด้วยข้อบังคับพรรคก้าวไกลเองก่อนนี้ศรีสุวรรณจรรยานักร้องที่มีผลงานอันลือเลื่องคือล้มพรรคอนาคตใหม่มาแล้วได้ร้องต่อนายทะเบียนพรรคการเมืองขอให้ตรวจสอบกรณีการขับรองออกมาแล้วแต่ดูเหมือนว่าเรื่องจะยังไปไม่ถึงไหนคำร้องของศรีสุวรรณดุเดือดระบุว่าเข้าข่ายขัดข้อบังคับพรรคก้าวไกลและพ.ร.ป.ว่าด้วยพรรคการเมือง2560ที่นายทะเบียนพรรคการเมืองสามารถเสนอความเห็นให้กกต.ส่งต่อไปยังศาลรัฐธรรมนูญสั่งวินิจฉัยยุบพรรคก็ยังงงกันถึงวันนี้ครับว่าสาเหตุการขับรองอ๋องพ้นพรรคนั้นเนื่องจากฐานความผิดอะไรข้อบังคับพรรคก้าวไกลระบุไว้ชัดเจนถึงเหตุแห่งการกระทำผิดของสมาชิกพรรคที่ทำให้ต้องขับพ้นจากพรรคแต่ไม่พบว่าพรรคก้าวไกลได้มีการตั้งคณะกรรมการตรวจสอบการกระทําของรองอ๋องจู่ๆก็จัดประชุมขับพ้นพรรคดื้อย้อนกลับไปดูข้อบังคับพรรคก้าวไกลกันอีกทีครับข้อบังคับพรรคข้อ64สมาชิกภาพของสมาชิกพรรคสิ้นสุดลงเมื่อ1ตาย2ลาออก3ขาดคุณสมบัติหรือมีลักษณะต้องห้ามตามข้อ62เว้นแต่เป็นกรณีมีลักษณะต้องห้ามตามมาตรา96วงเล็บ1ของรัฐธรรมนูญเป็นการบวชตามประเพณีนิยมแต่ในระหว่างมีลักษณะต้องห้ามดังกล่าวจะใช้สิทธิ์ในฐานะสมาชิกพรรคไม่ได้ 4. ไม่ชำระค่าบำรุงพรรคเป็นเวลา2ปีติดต่อกัน 5. พรรคการเมืองมีมติให้ออกเพราะกระทำผิดวินัยหรือจรรยาบรรณอย่างร้ายแรงหรือมีเหตุร้ายแรงอื่น 6. พรรคสิ้นสภาพความเป็นพรรคหรือยุบพรรคการเมืองการลาออกของสมาชิกพรรคตามวรรค1วงเล็บ2ให้ถือว่าสมบูรณ์เมื่อได้ยื่นใบลาออกต่อนายทะเบียนสมาชิกพรรคหรือนายทะเบียนพรรคการเมืองการสิ้นสุดของสมาชิกภาพตามวรรค1ข้อ5หากสมาชิกผู้นั้นดำรงตำแหน่งสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรมติของพรรคต้องมีคะแนนเสียงไม่น้อยกว่า3ใน4ของที่ประชุมร่วมของคณะกรรมการบริหารพรรคและสมาชิกสภาผู้แทนราษฎรที่สังกัดพรรคถ้าขัดตามข้อ3รองอ๋องพ้นตำแหน่งส.ส.ทันทีเพราะลักษณะต้องห้ามตามข้อ62
ล้อมาจากคุณสมบัติของส.ส.ขัดตามข้อ4ก็อธิบายมาให้ชัดว่ารองอ๋องชักดาบค่าบำรุงพรรคไปเท่าไหร่ก็มีข้อ5นี่แหละครับที่พูดถึงกันมากอยากให้พรรคก้าวไกลอธิบายให้ชัดๆว่ารองอ๋องทำผิดอะไรที่ประชุมลงมติด้วยคะแนนเท่าไหร่เหมือนหรือต่างกับที่ขับ2ส.ส.คุกคามทางเพศคือส.ส.ปูอัดและส.ส.แจ้มติพรรคการเมืองควรจะเปิดโอกาสให้ประชาชนตรวจสอบได้แต่พรรคก้าวไกลกลับทำในสิ่งตรงข้ามอย่างสิ้นเชิงหากพรรคการเมืองมีมติอย่างสุจริตก็ไม่จำเป็นต้องเกรงกลัวการถูกตรวจสอบสุภชัยใจสมุทรตั้งข้อสังเกตไว้น่าสนใจครับหากยังไม่ได้ดำเนินการดังกล่าวตามข้อบังคับการดำเนินการของพรรคก้าวไกลยังไม่ถูกต้องครบถ้วนนายปฏิพัฒน์ยังคงสภาพเป็นสมาชิกพรรคก้าวไกลไม่อาจไปสมัครเป็นสมาชิกพรรคการเมืองอื่นได้และจากแถลงการของพรรคก้าวไกลชี้แจงในทำนองว่านายปฏิพัฒน์ลาออกโดยที่พรรคไม่ได้มีมติขับออกจากพรรคเพราะทำผิดวินัยร้ายแรงจะส่งผลให้สมาชิกภาพความเป็นส.ส.ของนายปฏิพัฒน์สิ้นสุดลงในทันทีนั่งอ่านข้อบังคับพรรคก้าวไกลหาว่าความผิดรองอ๋องเข้าข้อไหนก็ไปเจออะไรที่ไม่คิดว่าจะอยู่ในข้อบังคับของพรรคก้าวไกลพรรคที่เชิดชูตัวเองว่ามีความก้าวหน้าเรื่องประชาธิปไตยมีความโปร่งใสมากที่สุดถูกกำหนดไว้ในส่วนที่2มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักข้อ77เขียนไว้แบบนี้ครับรักษาไว้ซึ่งความลับในการประชุมการพิจารณาวินิจฉัยรวมทั้งเคารพต่อมติของที่ประชุมฝ่ายข้างมากและเหตุผลของทุกฝ่ายอย่างเคร่งครัดอ้าวที่อัด22ส.ส.กับชัยธวัฒน์ตุลาธนไปวานนี้ก็ขอโทษครับโค้งคำนับไป10ทีได้หรือครับแล้วใครจะเป็นผู้วินิจฉัยว่าการประชุมนั้นๆลับหรือไม่ลับมันใช่มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นค่านิยมหลักแน่นะไปแอบดูข้อบังคับพรรคเพื่อไทยมากลายเป็นฟ้ากับเหวแต่จะทำได้จริงหรือเปล่าก็อีกเรื่องในหมวดว่าด้วยวินัยและจรรยาบรรณของสมาชิกส่วนที่1วินัยและจรรยาบรรณข้อ23สมาชิกมีหน้าที่รักษาวินัยและจรรยาบรรณดังต่อไปนี้ข้อ5ไม่ปกปิดความผิดและไม่ละเลยต่อการแจ้งความผิดของสมาชิกที่ก่อให้เกิดความเสื่อมเสียต่อชื่อเสียงของพรรคนี่คือข้อบังคับพรรคของจริงไม่ใช่กาไก่นะครับยังมีอีกหมวด8มาตรฐานทางจริยธรรมของสมาชิกพรรคและกรรมการบริหารพรรคข้อบังคับพรรคก้าวไกลส่วนที่1มาตรฐานทางจริยธรรมอันเป็นอุดมการณ์ข้อ68ต้องยึดมั่นและทำรงไว้ซึ่งการปกครองระบอบประชาธิปไตยอันมีพระมหากษัตริย์ทรงเป็นประมุขตามรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยข้อ69ต้องพิทักษ์รักษาไว้ซึ่งสถาบันพระมหากษัตริย์เอกราชอธิปไตยบูรณภาพแห่งอาณาเขตและเขตที่ประเทศไทยมีสิทธิอธิปไตยเกียรติภูมิและผลประโยชน์ของชาติความมั่นคงของรัฐและความสงบเรียบร้อยของประชาชนนี่คืออุดมการณ์ของพรรคก้าวไกลครับมีใครเชื่อบ้างถ้านักร้องเห็นช่องก็ลองดูครับละเมิดข้อบังคับกันเพียบ